ไฟเย็นพบประชาชนเย็นพบประชาชนและคนดีๆอย่างนี้อยู่ไม่ได้ทำดีไม่ได้และประเทศไทยแล้วสังคมไทยมันจะเดินยังไงใช่ไม่ใช่ดังนั้นไม่แปลกที่เหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกวันนี้เพราะท่านว่าเองนะผมไม่ได้พูดเอาใหม่สิเป็นเพราะใครเห็นไหมล่ะยังโชคดีที่วันนี้นอกจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนอกจากตระกูลชินวัตรจะโดนย่ำยีแล้ววันนี้ประเทศไทยโชคดีที่มีคนรักประชาธิปไตยโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับครับก็ชัดเจนนะเป็นคุณเปิดใหม่อย่างเป็นคลิปต้อนรับการกลับมาของจ่าประสิทธิ์ครับที่วันนี้ออกคุกมาใส่เสื้อเหลืองอ๋อยเลยฮะคุณฮัลโหลเอสโอเคครับโอเคครับก็ออกจากคุกแล้วนะครับจ่าประสิทธิ์ครับต้องแสดงความยินดีนะครับที่โดน112ไม่ใช่แสดงความยินดีที่ได้ออกแล้วกำลังจะบอกว่าติดคุกเพราะอะไรอ๋อครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงสนามหลวงพูดถึงจ่าประสิทธิ์หน่อยหลังจากที่จ่าประสิทธิ์ออกจากคุกก็ปรากฏว่ามีการเรียกคุณวรชัยเหมะเข้าไปปรับทัศนคตินะครับหลังจากวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้ารัฐธรรมนูญถูกคว่ำให้พลตำรวจเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบนะครับโดนจับไปปรับทัศนคติเรียบร้อยนะครับโอเคครับคุณลุงมีความเห็นบ้างครับหลวงสแตนบายอยู่ในสายไหมครับผมเชิญครับเชิญต่อครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณลุงครับหลับยังฮะยังอยู่ไหมครับเขาน้องช่วยปลุกหน่อยได้ใครอยู่ข้างล่างนั่นน่ะฮัลโหลยังอยู่เชิญเชิญครับผมเมื่อกี้ฟังไหมนะเขาคุยได้ฟังไหมครับลุงได้ยินไหมนะผมคุยอะไรกันเขาถือว่าการพูดถึง
พระเจ้าอยู่หัวเขาห้ามนำทำซ้ำนะเหรอเวลาพิจารณาคดีเนี่ยต้องเป็นการรับความลับสุดยอดเหรอจะไปบอกพระองค์ให้ทหารยึดอำนาจพระองค์ยิงรัชกาลที่8พระองค์เห็นด้วยกับการเข็นฆ่าเสือแดงยุอภิสิทธิ์อยู่ต่อเดี๋ยวกูจัดการเองเนี่ยไม่ได้ยิ่งจริงยิ่งผิดครับเพราะฉะนั้นที่ทรงปกครองบ้านเมืองจนถึงทุกวันนี้จนมีคนรักไปไหนมาไหนก็มีแต่คนร้องห่มร้องไห้ยังไม่ตายก็มีคนเอาดอกไม้ไปถวายนี่นะก็เพราะว่าตรงนี้แหละเป็นความสามารถเป็นความสามารถมากคือทำให้คนเชื่อดังนั้นเนี่ยผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดในทางลบไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะต้องพูดในทางบวกอย่างเดียวทรงพระประชวรเอ้ยไม่ใช่ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับพูดแต่อย่างเดียวอย่างอื่นห้ามพูดแล้วกรณีจ่าประสิทธิ์ตกลงเป็นยังไงฮะคุณลุงครับก็พูดนิดเดียวเออพูดยังไงเขาพูดถึงว่าประมาณไอ้รูปที่คนไทยทั้งประเทศก็เทิดทูนเทิดทูนอะไรผมก็ไม่รู้หมายถึงคนที่หมายถึงใครอ่ะประชาชนคนไทยเทิดทูนในประเทศเออเขาหมายถึงใครเขาโดนตรงนี้เขาน่าจะหมายถึงคุณทักษิณนะอ้าวคุณทักษิณนี่ทำประโยชน์เขารักธรรมดาคุณทักษิณเนี่ยเขารักธรรมดาเขาไม่ต้องเทิดทูนอยู่4ปีเนี่ยทำประโยชน์บางคนก็ด่าแต่ว่า4ปีเนี่ยทำประโยชน์บางคนอยู่70ปีตอนนี้ก็ได้แต่นั่งแช่ฟอร์มาลินใช่ไหม70ปีนี่ขอโทษนะกูก็ไม่ได้เลือกมึงนะอยู่ได้ยังไงว่า70ปีทำนู่นทำนี่ประชาชนทั้งประเทศเลือกเข้าไปเนี่ยนะออกกฎหมายนี่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมสภาเนี่ย 50% แต่ปรากฏว่าถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นเนี่ยนะคุณต้องใช้เสียง2ใน3เนี่ยของทั้งหมดที่มีอยู่นะไม่ใช่ที่เข้าประชุมนะทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเข้าร่วมประชุมทั้งหมดที่มีอยู่ครับไม่ใช่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดที่มีอยู่สมมติว่าสภามี500มีอะไรเป็นตายไล่ดีเหลือ495495เอา2ใน3เนี่ยนะเพื่อยืนมติถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นแล้วมึงจะกล้ายืนน่ะ90วันนะถ้าไม่เซ็นแสดงว่าในหลวงคนเดียวนะคนเดียวเนี่ยมีสิทธิมากกว่าประชาชนมากกว่าสภาแล้วมันมีไหมกล้าก็ไม่กล้ากฎหมายออกมาผ่านปุ๊บครม.ออกมาผ่านปุ๊บศาลคนในหลวงบอกว่าถนนลูกรังยังไม่เสร็จห้ามศาลบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสว.มาจากการเลือกตั้งมันผิดใช่ไหมคืออะไรคุณรู้ไหมคืออะไรก็คือในหลวงไม่เซ็นอะไรในหลวงไม่เซ็นนี้มันจะไปจ่อที่ในหลวงทำไมไม่เซ็นวะก็ให้ศาลมาตัดสินแทนก็ถึงตาจนก็เอาศาลมาตัดสินเอาทหารมาเล่นเอาม็อบเข้ามายื้อเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริพระราชประสงค์ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยผ่านไหมเมื่อตะกี้สมศักดิ์เกมเขาวิจารณ์อันนึงนะที่ในปีบอกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยฝีมือไม่ถึงอะไรไม่ถึงนะขอโทษนะครับประยุทธ์เนี่ยโคตรจะถึงนะยังไงครับทุกอย่างตกหมดเลยเนี่ยนะทุกอย่างตกหมดเลยในทั่วโลกบอกว่ามันแย่ตัวเลขตกหมดเลยติดลบใช่ไหมอะไรก็ชิบหายหมดมีแต่นักท่องเที่ยวเมืองจีนมาแย่งกินบุฟเฟ่มาแย่งกินบุฟเฟ่ซึ่งดูแล้วมันก็ตลกก่อนบ่ายคลายเครียดผมว่าจะเจ๊งเพราะเจอนักท่องเที่ยวจีนด้วยมันแย่งทุกอย่างนะอะไรมายังไม่ทันเสิร์ฟแย่งกินหมดประยุทธ์เนี่ยในสายตาของทั่วโลกที่เขามีมาตรฐานมันไม่ผ่านครับ EU ใครต่อใครบอกว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งถ้ามึงไม่เลือกตั้งกูไม่ซื้อของกับมึงนะแล้วที่เขาว่ามีประเทศอะไรมาเชิญเขาไปเป็นนายกอะไรอย่างนี้มีด้วยหรอครับมันไม่กล้าบอกชื่อประเทศถ้าบอกรับรองว่ารัฐบาลโดนล้มแน่ๆ มึงหาคนแบบประยุทธ์นี่ไปขอโทษนะเห็นได้ข่าวว่าจะไปออสเตรเลียไปไหนเขาไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยเอาไปเยี่ยมลูกสาวครับเออใช่ไหมเขาไม่ให้เข้านะประยุทธ์จันทรโอชาประวิตรวงษ์สุวรรณคนพวกนี้นะทำงานทะลุเป้าครับถ้าประชาชนให้เอฟแต่กษัตริย์ทุพพลให้เอบวกนะจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ยังไง
มันทำตามพระราชดำริพระราชประสงค์เนี่ยจำเสียอ้ายเลยไหมเสียอ้าย901ต้องการแช่แข็งมันแช่ไม่สำเร็จประยุทธ์เนี่ยแช่แข็งแข็งประเภทเขาให้แค่ศูนย์มันติดลบ40เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ทำเนี่ยนะมันเป็นเดี้ยเลยครับคุณสมศักดิ์จำได้ไหมสมศักดิ์เองก็พูดไปว่าเปลี่ยนผ่านราชการใช่ไหมประยุทธ์เนี่ยทำให้ประเทศชาติไทยเป็นช้างแมมมอธเลยนะอยู่ใครอยู่อย่างนั้นเลยแข็งเดะไปเลยเทือกเขาอันตายกับอันตายถือว่าเจอประยุทธ์นี่นะแข็งกว่านั้นอีกภาษีสมัยใหม่กิโก้เขาบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวหน้าด้านเอาเขาก็มาอย่างนี้อยู่แล้วไหมเขาจะกล้าอยู่มาสองปีใช่ยังไงเก่งไม่กลัวกลัวหน้าด้านไงพูดมากแล้วคุณมาล้มรัฐนูนใช่ไหมถ้าคุณบอกว่ารัฐนูนไม่ผ่านท้องลาออกใช่ไหมพูดแบบนี้ไม่สร้างสรรค์นะต้องเรียกปรับนักปฏิบัติในสังคมครับตอนนี้ทำตามที่คุณปีพระสหายท่านบอกมานะกูจะขังแม่งยาวไว้ทีนี้ใช่ไหมปีบอกว่าขังวันสองวันนะมันอ่อนมันน้อยไปนะชีวิตทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองกับเขามองไม่เหมือนกันครับผมขอเตือนนะครับว่าเราอย่าใช้ความคิดของเราไปวิเคราะห์เขาเนี่ยมันคนละแบบมันมีใครครับเป็นใหญ่เป็นโตขนาดนั้นเอาพ่อตาแม่ยายไปเข้าคุกมีไหมเอาพี่เมียน้องเมียไปเข้าคุกหมดเลยทั้งแถวเลยมีไหมเอาคนที่เราให้ไปรีดเงินไปค้างเข้าคุกแล้วก็ตามไปกระทืบคนที่มันอมเงินจ่ายเงินช้าตายในคุกมีไหมใช่ไหมขอโทษนะครับควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะผมไม่เคยเห็นอันธพาลที่ไหนมันบัดซบขนาดนี้นะขนาดไปกระทืบคนตายในคุกกระทืบตำรวจยศพันตีเนี่ยพ่อมันยศนู่นน่ะพลโทน่ะละพลตำรวจโทพ่อมันเป็นนายพลนะไอ้คนที่ตายเนี่ยวรุณประภาเนี่ยใช่ไหมมีหนักกว่านั้นครับนายพลก็มีครับมันคงก็หนีพลตำรวจโทหนีไปอยู่ต่างประเทศโรฮิงญาเนี่ยเรื่องสวยเนี่ยใครกินครับมันกลัวใครก็มากลัวรัชกาลที่10เนี่ยแล้วมันกลัวมันถึงหนีไปเพราะฉะนั้นนะขอโทษนะครับมันต้องตั้งถวายพระนามให้ใหม่แล้วเป็นมหาราชประเภทจินชีฮ่องเต้สร้างกำแพงเมืองจีนน่ะสู้ไม่ได้แล้วกันนะมันจะสร้างกำแพงอะไรก็ลองดูกันแล้วกันมีคนก็ถามเข้ามาในทางหน้าแชทบอกนะว่าจะลุกขึ้นสู้พร้อมกันได้อย่างไรมีแผนครับนะใช้สติปัญญาสมองอย่าใช้อารมณ์ก็คือคณะราษฎรเขาใช้ไม่กี่คนนะคณะราษฎรนี่ทหารรู้สึกไม่ถึง100คนไปยึดไป100กว่าครับ100กว่ามีเท่านั้นเองเพียงแต่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันเจริญมันทันสมัยเราก็ต้องเชื่อมั่นนะเราจะทำอะไรต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไหมอย่าทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเกินไปโดยไม่จำเป็นนะก็เตรียมทุกอย่างให้มันดีพอสมควรทางหนีทีไล่ทุกอย่างเนี่ยนะแล้วก็สู้เพราะว่าไม่มีบุญกุศลใดที่ท่านจะทำยิ่งไปกว่าการปฏิวัติประเทศไทยอีกแล้วใครอยากจะทำบุญนะครับคุณจะทำสังฆทานกดน้องกดน้ำนะสู้เปลี่ยนประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยมันมีตัวจันไรอยู่ไม่กี่คนหรอกล้างระบบนี้ออกไปนะครับคุณถึงจะเรียกว่าคุณเป็นชาวพุทธแท้เป็นชาวคริสต์แท้เป็นอิสลามแท้คุณต้องล้มมันถ้าคุณไม่ล้มนะคุณไม่มีศาสนาผมบอกคุณตรงๆนะเอาแล้วไม่มีศาสนานี่ล้มไม่ได้นะครับศาสนาไหนว่าที่มันยอมให้คนระยำกดขี่คุณศาสนาผมไม่ได้คอมมิวนิสต์นี่มีศาสนาไหมครับมีความเชื่อใดๆก็แล้วแต่เป็นศาสนาหมดถึงไม่เชื่อศาสนามันก็เป็นศาสนาถ้าคุณยังมีความเป็นคนนะผมเรียกว่าความเป็นคนอย่าเรียกว่าศาสนาถ้าคุณยังมีความเป็นคนนะคุณจะยอมให้คนไม่กี่คนมันรังแกคนซ้ำแล้วซ้ำเล่า7-80ปีนะแล้วมันยังไม่เลิกมันหนักขึ้นเรื่อยขนาดพระสหายปีบอกว่าต้องหนักกว่านี้ไปยุทธมึงเบาไปนะหนักกว่านี้เล่นแม่งไปเลยเนี่ยเชียร์กันอย่างเงี้ยสะดิดขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นงานหลักนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้หมายถึงให้ทุกคนมาด่าเจ้าแบบผมนะคุณไม่ต้องมันเป็นธุรกิจของผมนะผมจะไปจดในอะไรสิทธิบัตรนะการล้มเจ้าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าสาธุการอย่างยิ่งครับถ้าเป็นภาษาพากย์เรียกว่าสาธุสาธุสาธุเพราะมันเป็นต้นตอของความทุกข์ตลอดใช่ไหมมันจะรอดไม่รอดมันจะไม่รอด
ถ้าคุณมีความกลัวนะความกลัวเป็นอคติอย่างหนึ่งมันทำให้ผิดทางกลัวมากรักมากหลงมากโกรธมากใช้สติปัญญายืนอยู่บนผลประโยชน์ยืนอยู่บนความเป็นจริงครับถ้าระบอบเจ้ามาดีจริงนะเราประธานาธิบดีมันเจ๊งมาแล้วประธานาธิบดีของอเมริกามันอยู่มา200กว่าปีใช่ไหมเขาไม่เคยมีเจ้าแล้วผมถามว่าไอ้ระบอบเจ้ามันเคยฟื้นไหมแทบจะไม่มีอาจจะกัมพูชาฟื้นแต่เขาฟื้นแบบใหม่เขาฟื้นเขามีสภาแบบใหม่เจ้าเนี่ยผ่านสภาครับเจ้าต้องต่ำกว่าสภานะเจ้าสูงกว่าสภานี่ไม่มีนะครับแก้รัฐธรรมนูญได้แต่ห้ามแก้เรื่องเจ้าห้ามแก้ไอ้เรื่ององคมนตรีเนี่ยแล้วจะมีรัฐธรรมนูญไปทำไมรัฐธรรมนูญมันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนเพราะนั้นเราถึงต้องให้มันมีแต่รัฐธรรมนูญที่มันกำลังร่างเนี่ยโจรร่างครับเพื่อเป็นหลักประกันของความไม่เสมอภาคเป็นหลักประกันว่าประชาชนเลือกของมันไม่ได้เลือกคุณคิดดูง่ายๆนะมันลากตั้งซึ่งมันกระแดะเขาอ้างว่ากรทแล้วว่าสรรหากรทอาสาเข้ามาเขาไม่ได้บอกว่ามาจากอำนาจโจรคสช.เขาบอกว่าอาสาเข้ามาแก้วิกฤตชาติใครอาสาพวกมีชัยพวกกรทล่างแล้วอาสาไปล้มมันได้ไหมมันอาสาเพราะมันมีปืนอยู่ข้างหลังมึงอย่ามาตอแล้วว่าอาสาครับมึงอาสามึงเอาเงินเดือนไหมล่ะเอาเงินเดือนเป็นแสนเอาลูกเอาเมียนั่งตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ด้วยครับมันแต่งตั้งหมดอะลูกเมียทุกตำแหน่งอะละมีคนถามเข้ามาทางหน้าแชทบอกนะครับบอกว่าลุงได้ข่าวบรรพตบ้างไหมครับลุงรู้จักไหมเป็นใครมาจากไหนผมไม่รู้จักครับ ก็คือถ้าคุณรักคุณบรรพตหรือรักใครต่อใครที่ติดคุกดาตวิโดสมยศนะมีทางเดียวคุณต้องล้มเจ้าล้มระบอบนี้มันไปซะ มันมีแต่จะจับเพิ่มแล้วถ้าคนใหม่มาไอ้ที่เขาว่าติดเอทนั่นที่เป็นข่าวลือนะซึ่งมันเป็นความจริงนะครับเออไม่จริงนะวะนะข่าวลือไม่จริงข่าวลือครับเขาไม่ได้เป็นเอดแต่ผมยืนยันครับเพราะเขาฉีดยาประจำครับเขาไม่เป็นเอดนี่มันหมายถึงว่าต้องมีอาการเขาไม่มีอาการเขาไม่ได้เป็นนะครับเขาเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มภูมิคุ้มกันเท่านั้นเองถ้าคุณเนี่ยนะอยากจะให้พรรคพวกเราเนี่ยหลุดพ้นไอ้คนที่อยู่ห่างสารกลางติดคุกตลอดชีวิตติดคุก30ปีคนที่ด่าโทรราชติดคุก 5-60 ปีเนี่ยนะมันมีวิธีเดียวครับคุณต้องล้มมันนะต้องล้มมันเพราะว่าไอ้กฎหมายแบบนี้โดยตามหลักผมถามนะคุณเป็นชาวพุทธคุณนับถือศาสนาก็แล้วแต่เขาบอกว่าสัตว์ยังไงอมตะวาจาภาษิตพรรคปฏิทินปัดคืออะไรคุณจอมเพชรประดับรู้ไหมเฮ้ยจอมไฟเย็นไหมจอมไฟเย็นลุงก็ติวเรื่อยเลยหน้าคุณก็หล่อพอๆกันผมก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครภาษิตพรรคปฏิทินปัดนะครับสัจจังเวอมตะวาจาอ้าวที่พูดคุณวีระเอามาใช้เป็นไม่ตายเป็นบริษัทในแสดงไอ้วีระไอ้วีระธีรพัฒน์เอ้ยไม่ใช่วีระสมกับคิดเอ้ยไม่ใช่สุขพงษ์เออถามมึงจริงๆนะว่ามึงไม่รู้ว่าใครยึดอำนาจไอ้ประสิทธิ์ยังรู้เลยประชาชนตะโกนเฮี้ย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 ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมึงก็รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงนะไอ้เรื่องของเรื่องนะคือมันเป็นเรื่องที่ชัดๆไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเราอย่าไปกลัวเกินกว่าเหตุนะแล้วก็ถ้าคุณไม่เคารพความจริงข้อที่หนึ่งนะคุณไม่พูดความจริงสิ่งที่คุณจะพูดคือใกล้เคียงความจริงคุณพูดใกล้เคียงความจริงมันก็จับคุณอยู่ดีคุณก็พูดไกลความจริงใกล้ความจริงโยงนิดหน่อยมันก็จับคุณอยู่ดีคุณก็เลยพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าพูดถ้าไม่พูดความจริงก็อย่าพูดเขาฟังให้เฉยฟังแล้วเทปไปแจกไปดู YouTube ก็ได้กดไลค์กดอะไร Subscribe ก็แล้วแต่คุณนะพูดไม่ได้อย่าพูดครับอย่าพูดเรื่องโกหกความจริงประเทศนี้มันมีใกล้ๆครับคือมันปกครองระบอบเผด็จการโดยมีกษัตริย์เป็นเสาหลักมีทหารมีศาลมีนักวิชาการองคมนตรีเนี่ยเป็นฐานอำนาจของพวกมันฮะแล้วมันต้องการทำให้ประชาชนอ่อนแอครับครับประชาชนยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะได้ไปรีดหลอดยาสีฟันแข่งกันระดับโอลิมปิกโอลิมปิกแข่งรีดหลอดยาสีฟันเมื่อไหร่มึงส่งไปชนะแน่ๆใช่ไหมมันต้องการให้ประชาชนเนี่ยอ่อนแอไม่มีจะกินมันอิจฉาคนที่ทำให้ประชาชนเข้มแข็งถ้ารัฐบาลคสช.นี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะมันทำให้ประชาชนแย่ลงแย่ลงแย่ลงเนี่ย
มันจะได้มีไปแจกถุงพระราชทานได้สมัยทักษิณเนี่ยมันถุงไม่มีใครรับพออสวแพทย์อาสาก็มีคนไปศูนย์ศิลปาชีพก็มีคนเอาครับไปโอท็อปกันหมดไปกองทุนหมู่บ้านหมด30บาทรักษาทุกโรคหมดมันจะมาทำไมเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ต้องการมันไม่ได้เป็นศัตรูกับทักษิณนะครับแต่มันเป็นศัตรูกับประชาชนใครก็ตามที่ทำให้ประชาชนลืมหน้าอ้าปากได้ทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งก็มันไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นมีความเชื่อว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้อยู่ได้ครับยิ่งประยุทธ์หรือเลวกว่าประยุทธ์ยิ่งอยู่ได้เพราะมันเป็นพระราชดำริพระราชประสงค์เนื่องจากว่าระบอบการปกครองมันขัดกันระบอบการปกครองที่มันถือคนลำดับสูงที่ไอปีบอกข้างบนเนี่ยข้างบนจะหมายถึงในหลวงหรือหมายลูกในหลวงหลานก็แล้วแต่นะชนชั้นบนเนี่ยลำดับชั้นบนที่มีอำนาจมีการศึกษามีทรัพย์สมบัติมีเชื้อสายโลหิตที่เหนือกว่าดีกว่าที่มันเชื่ออย่างนั้นนะคนพวกนี้แหละครับกับคนชั้นล่างมันขัดกันถ้าคุณดูลักษณะถ้าคุณเคยดูละครโบราณไพร่ทาสกับเจ้านายเออคนที่เป็นไพร่คนที่เป็นนายมันขัดกันหรือเปล่าแต่มันไม่เอาเปรียบกันมันอยู่ได้โดยการเอาเปรียบรีดไถไม่ต้องทำงานอย่างนี้ลุงถ้าฝ่ายที่บางกลุ่มหลายๆกลุ่มเขาก็บอกว่าโอ๊ยทำไมไม่ไปทวงคืนพลังงานมาทำอย่างนี้เป็นพวกหมกมุ่นล้มล้างสถาบันหรือเปล่าวันพูดแต่เรื่องเจ้าพูดผมถามคุณนะตัวหลักของอำนาจอยู่ที่ตรงไหนตัวหลักสมมุติว่านะคุณบอกว่าโอ้ยเป็นเสตียงเสร็จทำไมไม่เอายาดมมาดมและไม่เอายามากินคุณต้องแก้ปัญหาหลักคุณจะทวงคืนพลังงานไม่ยากหรอกครับคุณจะจัดการชมรมผู้บริโภคหรือเมาไม่ขับหรืออะไรของคุณหรือเขื่อนทุกอย่างคุณทำได้ถ้าประเทศนี้มันมีหลักการขนาดมันปล้นอำนาจคุณใช้เนี่ยนะมันทำอะไรก็ได้คุณไม่ไปทวงคืนที่มันสร้างโดยตรงโดยตรงเป็นกี่หมื่นกี่แสนไร่ไออะไรพวกพระราชวังพระตำหนักใช่ไหมมันทำไม่เห็นคุณไปต้านเลยคุณก็ไปทวงเองสิเขาอยากทวงพลังงานก็เรื่องของคุณก็ทวงผมไม่ได้ว่าคุณจะทวงก็ทวงไปคุณก็ทวงไปดิคุณก็ไปทวงเขื่อนจากประเทศจีนไปทวงเลยถามว่าคุณก็ไปทวงผมไม่เสวนากับพวกคุณนะผมไม่ได้ว่าถือนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาครับพวกคุณก็อยู่คุณไปนะก็ทำหากินทวงคืนไปนะผมต้องการทวงคืนอำนาจมีอำนาจแล้วทำทุกอย่างได้ตอนนี้อำนาจยังไม่มีผมจะไปทวงอะไรผมโดนปล้นอำนาจผมจะพูดหน่อยอะไรหน่อยวิเคราะห์วิจารณ์ติดคุกหมดมันบอกให้ทำประชามติแต่มันห้ามพูดในเรื่องไม่ดีห้ามตั้งเวทีห้ามเห็นห้ามตั้งเวทีแล้วคุณจะทำไปทำไม 2,000 กว่าล้านมึงหลอกเอาเงิน 2,000 กว่าล้านมาโฆษณาแล้วสิ่งที่ง่ายสุดคืออะไรครับสิ่งที่ง่ายสุดคือมาขู่ครับว่าเลือกไปเถอะรับๆไปเถอะจะได้เลือกตั้งแล้วมันให้คุณเลือกยังไงตลกมากมันแต่งตั้งเอง250คนเรียกว่าสว.มีอำนาจมากมายเลยนะเสร็จแล้วผมฟังตะกี้นี้ฟังข่าวผมดูข่าวนักวิชาการมาพูดผมก็งงนะมันบอกว่าสส.เนี่ยเขตนึงมี3คนครับปกติเมื่อก่อน3คนคุณก็เลือกได้3คนปกติคุณก็เลือกทีเดียวเลยคุณชอบประชาธิปัตย์คุณก็เลือกแม่งดอกแผงประชาธิปัตย์1 2 3ก็เลือกไปเลยอีกคนนึงอยู่เพื่อไทยนะ4 5 6ก็เลือก4 5 6ฮะมันให้เลือกเบอร์เดียวเว้ยมันตลกอ่ะนะมันมีที่ไหนวะสสเขตนึงมี3คนแต่ให้คุณเลือกคนเดียวอ่ะมันวางแผนมานะคือพรรคนึงมันก็นิยมคนนึงปกติพรรคมันจะ1 2 3พรรคเรียงใช่มั้ยฮะเขตนี้ประชาธิปัตย์ก็ประชาธิปัตย์ยกเพื่อไทยที่2ก็คือสอบตกไปเลยมันไม่ให้ประชาธิปัตย์ชนะที่1ประชาเพื่อไทยที่2ไอ้ชูวิทย์ที่3มันจะทุกเขตเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าพรรคเบอร์3เนี่ยจะมีสิทธิ์แล้วเพราะว่ามันก็ทุกเขตมันก็จะมี3พรรคปนกันส่วนใหญ่มันจะไม่มียกประเภทนัดกันมานี่ยากมากแล้วมันก็จะมีเปิดช่องไว้ว่าถ้าไม่เลือกกูยึดอำนาจแบบพลเอกเปรมพลเอกเปรมไม่เคยลงนะแล้วมันจะเลือกไปทำไมทั้งนั้นเลือกเหมือนไม่เลือกไงประชามติเหมือนไม่ประชามติให้ผ่านไปก่อนแล้วมันก็อ้านะครับว่าเดี๋ยวราชการที่10จะมา
ฟ้าชายจะมาหรือใครจะมาก็แล้วแต่นะแล้วก็จะอย่างงู้นอย่างนี้ขอให้เรียบร้อยช่วงนี้ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเรื่องของใครตอนพ่อมึงอยู่มึงเรียบร้อยเหรอพ่อมึงยึดอำนาจไปกี่รอบทุกวันนี้พ่อตายมันก็น่าจะเลิกนะมันก็ยังทำต่อครับมันเป็นเรื่องของคุณจะเปลี่ยนผ่านคือเปลี่ยนยังไงนึงครับเขามันไม่ดีเมียคุณยังออกจากบ้านไม่ได้เลยไม่รู้ผูกคอตายแล้วหรือยังพระบิณฑบาตยังไม่ได้ต้องแจวเรือไปหลังบ้านครับใช่ไหมแล้วพี่น้องเมียคุณนัดกันมาเหมือนมาค่าบูชาติดคุกพร้อมกันหมดเลยพี่น้องก็ทุกคนติดคุกเหมือนกันหมดเลยนะทำความผิดอะไรแรงหรือเปล่าครับความผิดหาแล้วมันปิดปากแล้วขอโทษนะครับคุณระวังนะผมไม่อยากจะแช่งไม่อยากจะบอกมันข่าวหรือเขาอาจจะเก็บคุณในคุกไอ้ที่จับติดคุกไม่ได้มีความผิดต้องคาดปิดปากแล้วบางคนติดคุกนะตามไปแกล้งในคุกก็มีนะครับตอนที่มาจากไหนครับเนี่ยคนติดคุกเขาไปติดคุกแล้วเขามาเล่าให้ฟังอ่ะคุณคนติดคุกจะหลอกก็ป่านะฮะเขาเล่าว่าอย่างไรพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันตามไปฆ่าในคุกอีกไม่อาจจะเรื่องนานมาแล้วหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมอ้างสุรชัยแล้วกันว่าอย่าอ้างคนอื่นเลยใช่ครับลุงสุรชัยสุรชัยสมบัติเจริญไม่ใช่สุรชัยแซ่ด่าแล้วเดี๋ยวสมบัติเจริญจะซวยเพิ่งทำเฟซออฟมาคนที่ติดคุกนะยังยกตัวอย่างคุณสุรชัยแซ่ด่าแล้วกันนะครับขออนุญาตเฮียขอพาดพิงนิดนึงซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะผมสมมุติว่าเป็นเรื่องไม่จริงแล้วกันนะครับไปติดคุกเนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังพัชรีสัตดีเล่าให้ฟังถามว่าแดนไหนทุกแดนแล้วกันนะเล่าให้ฟังว่าขนาดคนที่เขากล่าวหาว่าเป็นชู้กับเมียเขานะชื่อพลอากาศเอกอะไรก็แล้วแต่นะใช่ไหมยุวธิดาเนี่ยครับเขาขนาดเอาข้าวเทลงพื้นแล้วให้เอาปากกินครับเหมือนหมาเหมือนไก่แล้วถ่ายวีดีโอไปให้เขาดูและไอ้ข่าวหมอยงประกมประแกนเนี่ยบางทีก็โดนตีโดนหวายตีโดนแต่ก็ถ่ายวีดีโอไปให้ท่านดูท่านก็ทรงกรุณามากบางทีก็ไปไหนมาไหนชาเนี่ยท่านตบเลยครับแล้วในสายการตำรวจเนี่ยนะถ้าใครโดนย้ายไปเฝ้าวังนะใครโดนย้ายไปสน.ดุสิตนะถือว่าซวยชิบหายเลยเพราะว่าสมัยนี้ยังดีนะที่ดีแล้วที่ท่านไปอยู่เยอรมันสมัยหนุ่มๆ นะครับกลางคืนออกแล้วนะครับตีสองตีสามในธนาคารแถวนั้นจะต้องหนีนะเพราะว่าไปถ่ายเงินเขาอะจนเจ้าพ่อนักสือพิมพ์หัวเขียวต้องมาจัดแกงเรียรายเงินให้เดือนละ30ล้านนะไปซื้อของไม่เคยจ่ายเงินครับซื้อพอไปวางปุ๊บทำเฉยแล้วเป็นโรคประสาทอย่างนึงเวลาสร้างวางลือเล่าลืออีกเป็น40รอบถามว่าจริงไหมไอ้คนที่มันรับเหมาขอสร้างร้อยผมฟังเอาเดี๋ยวเขาก็โดนบ้าอะไรคดีซวยหรอกลุงฮะเดี๋ยวเขาก็โดนคดีเพิ่มซวยหรอกลุงเอ้าไม่ใช่ตายโอ้ยโอ้ขอโทษลบออกลบออกลบไปให้มันสดและไอ้ขนาดเสาเนี่ยเสาลาดดำเนินมันก็เอาไปครับเสากินรีนะเอาไปปากแถวบ้านนั่นแหละทรัพย์สมบัติทั้งหมดของประเทศนี้นะครับเป็นของปลอมนะครับของในพิพิธภัณฑ์มันเอาไปหมดแล้วผมรู้พระแก้วมรกตจริงหรือปลอมมีข่าวว่าอันนี้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะครับเขาบอกพระแก้วมรกตจริงๆอ่ะองค์มันเล็กไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะไม่รู้พัตติกหรือเปล่าดูให้ดีๆเพราะว่าส่วนใหญ่ของจริงๆเนี่ยราชวงศ์จะขนออกหมดแล้วเนี่ยเขาประเภทความปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สเดี๋ยวเขาเอาลงเรือจากกีนหรือเบตหมดแล้วดังนั้นมันเคยมีเรื่องนะครับระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยสังวาลกับสิริกิติ์ในแย่งพวกเนี่ยของโบราณมีเป็นข่าวเลยเหรอครับก็คนในวังเล่าให้ฟังแต่เขาตายไปแล้วไม่เป็นไรเขาตายไปแล้วอย่าไปทำอะไรเขานะอย่าหมอผีไปจับโอ้ยลุงก็ไอ้เรื่องอย่างนี้ผมต้องขออภัยนะครับที่ผมเล่านี่เป็นส่วนน้อยนะฮะเพราะว่าเรากำลังตั้งกรรมการสอบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะตั้งกันไปแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งกรรมการสอบแบบฟีฟ่าเนี่ยนะคุณคิดดูฟีฟ่าน่าเชื่อถือยังโดนจับเรื่องทุจริตฮะแล้วกษัตริย์เนี่ยนะภาษีคุณจับเรื่องภาษีอย่างเดียวก็ชิบหายแล้วไม่ต้องจับเรื่องอื่นหรอกอันที่หนึ่งท่านรวยที่สุดในโลกคือกษัตริย์นี่ไม่ต้องไหลเรื่องหรอกเรื่องที่หนึ่งว่าทรัพย์สินมีเท่าไหร่ก็ตายแล้วคุณไปรีดก่อนที่วันเขาก็จะบอกว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นของคลังของประชาชนทุกคนก็โอนมาเลยแล้วจะถือไว้ทำโซตีนอะไรมันเรื่องตลกท่านผู้ฟังที่เขาผสมก่อนที่รักทุกท่านเรามา
จาะประเด็นเรื่องว่าที่ฝ่ายอัลต้ารอยัลลิสต์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆก้อนนี้ที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังผู้บริหารอยู่ในกระทรวงการคลังหมดเป็นของรัฐเป็นของประชาชนทุกคนเป็นของแผ่นดินส่วนของราชวงศ์ก็จะมีแยกกันเป็นทรัพย์สินส่วนราชวงศ์จักรีอะไรคือลุงช่วยอธิบายตรงนี้ให้เคลียร์หน่อยครับว่าเป็นมาอย่างไรของเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงนี้ครับสมัย2476-77ในเตียงสิริคานเคยอภิปรายในสภาบอกทรัพย์สินควรจะมีอยู่แค่2ประเภทเอกชนกับของรัฐไม่ควรมีอย่างอื่นอันนี้มีงอกที่3ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ซึ่งเขาคณะเราก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะเขาถือว่าเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาถือว่าทรัพย์สินเนี่ยที่ราชวงศ์ได้มาคุณอ่านแถลงการคณะราษฎรไหมครับเอาประชาชนลงเป็นทาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีมาทั้งหมดแต่ละการที่หนึ่งราชการคือได้มาจากการกดขี่ที่ห้าที่เจ็ดนี่นะมันเป็นของราษฎรมาแต่เดิมแล้วคุณปล้นจากพระเจ้าตากไปเลยซ้ำเป็นคนกู้เอกราชคือพระเจ้าตากแล้วคุณเนี่ยเสวยสุขคุณมีเมียกี่คนใช้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วดังได้ค่าเอาคืนครับแล้วคุณจะมีส่วนตัวทำได้สมมติว่าคุณเก่งคุณทำฝนเทียมเก่งไปจนลิขสิทธิ์แล้วมีคนก็จ้างคุณทำก็หาใช่ไหมจดไม่ได้ครับคุณไปวาดรูปมาจากต่างประเทศอะไรทำนองนี้คุณเก่งคุณก็รวยเอาคุณทำเฟซบุ๊กแข่งกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคุณทำโคตรจะเฟซออฟบุ๊กนะไม่รู้เฟซออฟปนกับเฟซบุ๊กนะคุณทำปนออกมาคุณก็ได้ไปทรัพย์สินเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนของกษัตริย์กับส่วนพระองค์ส่วนพระองค์นี่เสียภาษีครับมีใบเก็บภาษีจากหน้าซองพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ว่าอันนั้นของปลอมครับอันนั้นน่ะทรัพย์สินส่วนพระองค์แต่ไม่มีใครกล้าเก็บหรอกไม่ที่จากหน้าซองนั้นของปลอมเขาจับไอ้ตัวเลขนี่ได้รหัสไปรษณีย์มันไม่ใช่ของวังก็ปลอมปลอมแล้วคุณมินนะคุณมินเจ้าไม่ได้มินของคุณบอกของจริงก็มินบอกของปลอมก็มินของปลอมจริงๆผมไปพิสูจน์มาแล้วมีคุณมินนะคุณกำลังรหัสไปรษณีย์ของวังโดยเฉพาะเขียนผิดแล้วคุณพูดมาทำไมว่าของปลอมคุณมีเจตนาหมิ่นพระเจ้าอยู่ใช่ไหมอันนี้สามารถใช้โต้แย้งในศาลได้หมดครับว่ามันเป็นของคุณโต้แย้งแต่ศาลไม่ฟังคนพิจารณาก็ต้องฟังผมประจานทั่วโลกหมดคุณก็ไปประจานนี่ คุณประจานหมิ่นศาลอีกเพื่อมีคดีนึงอ๋อซะอย่างนั้นอีกพูดความจริงก็ไม่ได้คุณอย่าลืมนะกษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพสักการะพูดเล่นไม่ได้ไอ้ยังเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะฟันธงไงว่ามันไม่ใช่ของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ใช้ได้นะคุณดูง่ายๆนะเป็นของรัฐหรือยังไงหรือของใครไอ้ที่เขามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานไปเพื่อเอาไว้กันผีพอรัฐมนตรีไปอยู่แล้วถามว่าอธิบดีมันจะไปกล้าตรวจอ่ะใช่มั้ยอธิบดีผมถามคุณอยู่สรรพากรคุณจะไปกล้าตรวจสำนักงานทรัพย์สินมั้ยคุณกล้าตรวจมั้ยไม่กล้าครับคุณไม่กล้าคุณเดินเข้าไปก็ติดคุกแล้วคุณประเภทไปสอบแล้วก็ไม่ได้ครับอันที่หนึ่งอันที่สองนี่คุณดูว่าใครมีคนสิทธิ์จ่ายใครมีสิทธิ์ในการจ่ายคุณดูว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทดูไม่ยากหรอกฮะใครเป็นคนเซ็นเช็คใช่ไหมครับใช่ครับเงินเป็นของใครรถเป็นของใครคุณดูว่าใครเป็นคนใช้รถใครเป็นคนให้รถออกไปไหนกรณีสำนักงานทรัพย์สินเราจะดูได้ที่ไหนว่าใครเป็นคนเบิกจ่ายได้ชัดเจนที่สุดเขามีผู้จัดการสำนักงานทรัพย์สินปัจจุบันคือนายจิ๋วอิสลามกูลซึ่งถ้าคุณมีคดีความการในกฎหมายเขาเขียนเลยนะการจำหน่ายจ่ายแจกทุกอย่างเนี่ยต้องได้รับพระบรมราชานุญาตการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานทรัพย์สินก็เป็นตามพระบรมราชานุญาตกรรมการก็เป็นพระบรมราชานุญาตนะมันมีกรรมการโดยตำแหน่งเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่เป็นพระราชอำนาจมาเป็นนั่งตำแหน่งพระราชอำนาจทั้งหมดคือแต่งเองเหมือนองคมนตรีเนี่ยองคมนตรีประธานองคมนตรีเนี่ยนะก็คือกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้คุณบอกไม่ใช่ของคุณคุณบอกเป็นของรัฐใช่ไหมก็ง่ายๆง่ายที่สุดเลยครับคุณไม่ต้องโต้แย้งเป็นของรัฐก็โอนเป็นของรัฐจบก็คุณเป็นของรัฐใช่ไหมมันไม่ใช่ของรัฐเป็นของกษัตริย์แล้วฟอสมันลงไงทำไมมันตลกมากซึ่งเอาหลังสุดนิวยอร์กไทม์ลงนะบอกไม่ใช่ 35,000 ล้านเหรียญแต่คือ 53,000 ล้านบิลเลนยูเอสดอลลาร์นะ53เนี่ยนะมันลงมันแปลชาวภาษาไทยมันไม่แปลมันเว้นขาวๆไปเลยมันไม่แปลตลกคือมันทุเรศอ่ะทำไมคุณเว้นคุณรู้ไหมทำไมเขาเว้นไม่ทราบครับทำไมเขาเว้นทำไมเขาไม่ใส่เรื่องการ์ตูนทำไมเขาเว้นโล่งๆข้อที่หนึ่งเขาไม่กล้าพิมพ์แล้วทำไมไม่พิมพ์อย่างอื่น
ทำไมล่ะเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์คุณจะต้องพิมพ์หัวเป็นนิวยอร์กไทม์คุณไปลงอย่างอื่นไม่ได้คุณไปเอาข่าวเดลินิวแล้วถ้าเว้นไปไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของนิวยอร์กไทม์คุณไปเอาข่าวอ้ําพัชรภาข่าวอะไรมาลงไม่ได้คือถ้าเว้นไปนี่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ค่าพิมพ์ของนิวยอร์กไทม์เค้าหรอครับคุณก็บอกคุณทําเป็นนิวยอร์กไทม์ถ้าลงไปมันสั่งปิดเลยนะมันไม่ให้ขายในประเทศไทยทุกฉบับเลยทําไงอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นมันถึงกลัวไงคนเขารู้ดีว่าไอ้คนที่วิจารณ์ประเทศไทยวิจารณ์รัฐบาลเผด็จการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันจะไม่ได้รับต่อวีซ่ามันเล่นกันขนาดนี้ครับขอโทษนะคุณลี้ภัยมาอยู่คุณมีบัตรผู้ลี้ภัยมันยังส่งคุณไปจีนเลย ใช่ไหมแล้วคุณจะไปเล่นกับมันแหละแล้วคุณคิดว่ามันไม่กล้าทำอะไรคุณนะฮะเออมันก็เป็นเผด็จการเต็มขั้นนั่นแหละครับนะของรายการถามมาว่าแล้วมันจะพร้อมลุกขึ้นสู้พร้อมกันได้อย่างไรเพราะว่ามันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราก็รอแค่ว่าสถานการณ์ไปยังไงเราไม่ได้มีการจัดตั้งเตรียมอะไรที่บอกกล่าวถึงเรื่องการเราจะไปบอกทำไมคุณทำอะไรคุณก็ทำไปคือสภาพเนี่ยมันลบอย่างนี้นะขอโทษนะกษัตริย์ภูมิพลเองก็ไม่เคยประกาศว่าจะทำอะไรก็แอบทำเขาทำเองเขายังแอบทำทุกคนรักไม่รู้ไม่รู้วะมึงว่าพ่อกูยังไงวะเออไงในหลวงไม่รู้ในหลวงรู้ทุกเรื่องอะแหละถ้าไม่จะไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นเพราะเป็นเพราะคนนี้ทำตอนนี้ทหารนะอย่าไปด่าในหลวงด่าทหารด่าในหลวงเนี่ยเป็นคนเซ็นเป็นคนรับรองครับถ้ากษัตริย์เขาจะต้องมีขัตติยะคือมีความเป็นกษัตริย์เขาจะไม่ยอมนะครับคุณจะมายึดอำนาจเขาไม่ยอมนะทีนี้คุณถามว่ายังไงเนี่ยนะมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยครับข้อที่หนึ่งประชาชนจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนประชาชนถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่พูดบ่อยคือตาสว่างรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูครับรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและประชาชนจะต้องมีความเพียรพยายามครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องเพียรพยายามเพียรพยายามคืออะไรคือจะต้องกล้าจะต้องใช้สติปัญญามีความเพียรพยายามในทางที่ถูกที่มันเป็นไปได้แล้วก็มารีเอนจิเนียริ่งว่าจะทำยังไงคุณไปรบกับทหารมันเกณฑ์เท่าไหร่คุณรู้ไหมทหารในปีนี้แสนกว่าคนนะทหารมันมีคนเนี่ยประชาชนไทยที่มีสิทธิ์นะที่จะต้องไปคัดเลือก 300,000 เดี๋ยวนี้เขาเอาเกณฑ์ในแสนหนึ่งถึงอายุ58แล้วมั้งแค่ 3.5 ไม่คือปีนี้นะมันเกณฑ์นะประมาณ 3.5 คือ 3.5 คนจะโดนใบแดงเป็นทหารแค่คนเดียว มันเอาแสนเดียวนะแล้วคุณคิดดูว่าแล้วมันเกณฑ์มันนี่มันสั่งทำอะไรก็ได้เนี่ยนะใช่ไหมคุณจะไปสู้กับทหารพวกนี้อ่ะไม่มีทางอ่ะเพราะฉะนั้นทหารพวกนี้มันก็เป็นรูปมันก็ยิงนะเจ้านายสั่งอะไรก็ยิงเพราะนั้นวิธีการจะสู้ยังไงเนี่ยนะขอให้คุณรู้ว่าคุณทำอะไรก็พอแต่ละคนแต่ละส่วนแต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการของมันครับคนมีความรู้คนฉลาดแม้แต่ทหารตำรวจเองข้าราชการครูหรือทุกอาชีพพ่อของพ่อค้าเนี่ยเขารู้ครับไม่ใช่ไม่รู้อย่างนี้ลุงแต่ว่าเขารู้ก็จริงแต่ว่าถ้าในสถานะที่อยู่โดยที่ครอบครัวจะไม่อดมือกินมือหรือว่าสมมติอยู่ในระบบราชการอย่างเงี้ยถ้าเกิดสวัสดิการมันมั่นคงเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนระบบไปแล้วเขาไม่มั่นคงใครจะกล้ามาทำในเมื่อทุกวันนะเขาอาจจะมั่นคงอยู่ในระบบของราชการของฝ่ายเดี๋ยวผมถามคุณว่ามั่นคงเลยคือมีสวัสดิการให้ญาติพี่น้องมีสวัสดิการการรักษามีเงินอาทิตย์อยู่ช่วงนี้เขาก็อาจีดข้าราชการคนละพันกลับบ้านสงกรานต์แล้วมันคุ้มไหมนั่นแหละผมบอกคุณนะไอ้ระบบที่ดีข้าราชการเงินเดือนเยอะกว่านี้นะครับข้าราชการเนี่ยนะอย่างอเมริกาในทหารเนี่ยมีแต่คนวิ่งไปสมัครกุตลุดเพราะว่าประเทศมีเงินประยุทธ์ขอโทษนะ30บาทนี้จะมาตัดเลยราชการมาให้คุณคนละพันผมถามว่ามันใช้อะไรวันละพันมาโปะไปแต่พิสิทธิ์สมัยนู้นนะจ่ายเช็ค 2,000 มันแวบเดียวนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณต้องดูต้นน้ำก็เป็นคนดูเหตุดูผลนะไอ้ประเภทมาหลอกเด็กมันจะไปมีผลอะไรคุณต้องดูต้นน้ำครับคุณไปทำนู่นทำนี่คิดดอกเบี้ยราคาถูกชาวนาจำนำข้าวได้ตันละ 15,000 คุณไม่ต้องไปช่วยเขาแล้วเขา 15,000 สบายชาวสวนยางได้ราคาดีมีคนมาลงทุนทุกวันนี่นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง คนที่ไปลงทุนในเวียดนามเยอะมากคือคนไทยครับคนไทยลงทุนเยอะที่สุดเฉลี่ยรายละ600 ล้าน
ล้วจะมีเหลือคนไทยยังหนีเพราะอะไรเพราะว่าโดนตัด GSP ประเทศไทยมันอยู่ได้เพราะมันเป็นประเทศที่ได้สิทธิพิเศษก็ต้องย้ายไปใช่ไหมเข้าใครออกใครอ่ะคุณไม่มีเลือกตั้งทหารของพระเจ้าอยู่หัวยึดอำนาจเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทำให้ประเทศชิบหายเท่าไหร่แล้วมึงจะไปรบพักดีคุณรู้ไหมครับไอโรงงานมันย้ายเพราะอะไรโรงงานย้ายเพราะทหารยึดอำนาจทหารยึดอำนาจทุกเราเขาไม่ยอมรับแต่พระเจ้าอยู่หัวเรายอมรับอ่ะพระเจ้าอยู่หัวมันทำให้เราชิบหายขนาดนี้นะแล้วเสร็จแล้วคุณบอกว่าให้พันหนึ่งมันคุ้มอ่ะตกงานเว้ยคุณข้าราชการแล้วคุณไม่มีลูกไม่มีเมียเหรอลูกคุณหลานคุณญาติพี่น้องคุณมันตกงานมันก็พูดง่ายตกงานแล้วมันมาปล้นบ้านคุณเนี่ยถึงเวลาจริงๆจะมีใครเอาชีวิตจากสวัสดิการของข้าราชการไปเสี่ยงกับการเปลี่ยนระบบนะครับคุณไม่ทำก็เรื่องของคุณเอาง่ายๆญาติคุณไม่ต้องง่ายมันมีคนทำไอ้คนที่ไม่ทำก็อยู่ไปไม่ต้องไปยุ่งที่เป็นข้าราชการลุงก็น่าจะมีญาติเป็นข้าราชการถามว่าญาติของลุงก็ยังไม่ลุกขึ้นมาทำเลยทั้งที่ลุงเดือดร้อนขนาดนี้มันเรื่องของเขาเขาไม่ทำเรื่องของเขาครับมันเป็นงานอาสาสมัครคนไม่ทำก็ไม่ทำไม่เป็นไรไม่ทำก็อยู่เฉยๆอย่าขวางเขาจะลบไอ้การลบความไม่ใช่ว่าคน60 ล้านมาหารครึ่งไม่ใช่นะครับคนแค่500,000ก็ชนะแล้วถ้าคุณทำในสิ่งเดียวกันน่ะมันชนะสมัยข้าราชการมันใช้เท่าไหร่เป็นร้อยใช่ไหมคนไม่รู้เรื่องเลยแต่คนก็ดีใจนะคณะรัศดร275ยึดอำนาจเสร็จคนเฮฉลองรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ฉลองกษัตริย์นะครับเขาฉลองรัฐธรรมนูญเขาถึงสร้างอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์คือฉลองรัฐธรรมนูญฮะกระเลิกใหญ่โตปีนั้นถัดมา2476เดือนตุลาคมบวรเดชนะทหารของคณะรัศดรไปปราบบวรเดชคนไปต้อนรับครับเนืองแน่นเลยครับสถานีรถไฟหัวลำโพงย่านไหนย่านไหนประชาชนเอาใจช่วยครับเพราะประชาชนเนี่ยเขารู้สมัย245กี่ปีแล้ว84 ปีแล้วนะประชาชนติดตัวขนาดนั้นน่ะแล้วประชาชนมันรู้ครับแต่มันถูกกดชนะเมื่อไหร่เฮกันหมดแล้วครับไม่มีใครมาเป็นผ้าพระบาทมึงไปเถอะนะมันไม่มีดารงดารามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันอยากได้ซีไลท์มันอยากได้สปอนเซอร์ครับคุณดูสารคดีเทิดไปเกี่ยวคุณดูทีวีนะองค์กรต่างๆปตท.ขุดทุ่งคืนพลังงานปตท.แต่ที่เธอไปเกียรติปตท.นะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย SCG การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมแม่ง SCG ทำไมโอเคเป็นของเจ้ามันให้ไอของรัฐแท้ๆเนี่ยการไฟฟ้าปตท.เนี่ยนะใช่เปล่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะการบินไทยจนจะเจ๊งเนี่ยถ้าไม่พวกเจ้านี่ละคุณดูสีสุโขทัยดูไอ้พระนเรศวรนะก็มีไอ้พวกนี้จ่ายเงินลี่ไถไถหนังมันสร้างเก้งครับเรียกลายพวกนี้ได้ไป600 ล้านแล้ว เอาเงินจากพวกนี้มันก็เป็นภาษีทางอ้อมพวกเบียร์สิงเบียร์ช้างสีพงสีพีเข้าเฝ้าในจ่ายเท่าไหร่เป็นร้อยล้านไงคุณไปเข้าเฝ้าในหลวงให้200 บาทมันจะให้คุณเฝ้าใช่ไหมคุณเฝ้าสุขุนต้องไปกราบตีนไม่ได้กะแล้วมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายครับแล้วคุณคิดดูพ่อค้าแบบนี้มันจะให้เงินใครง่ายๆถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ก็คือรีดไถคือสินบนเหรอจริงไหมฮะมันจะให้คุณเหรอขอโทษถ้าไม่จำเป็นถ้าคุณไม่บังคับจะให้คุณเหรอวะคุณเดินไปขอดิขอร้อยนึงก็ให้คุณผมให้กระทืบเลย ไม่ต้องร้อยล้านร้อยบาทมันก็ไม่ให้พ่อค้าเขาไม่ให้เขาบอกว่าเอ้ยพ่อค้าเขาพูดถึงขอทานไงคุณรู้ไหมยังไงฮะขอทานไม่เอื้อทำมาหากินอย่าไปให้มูลที่กระจกเงายังบอกก็อย่าไปให้ขอทานเพราะขอทานเป็นอาชีพขอทานที่ใหญ่ที่สุดรวยสุดในโลกดูข่าว2 ทุ่มก็รู้ครับหัวหน้าขอทานอยู่ชั้น16ใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าล่ะแล้วมึงบังคับเขาไหมฮะถ้ามึงมีความจริงใจทำแบบญี่ปุ่นนะเกียรติมูลนะกษัตริย์จะไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นการรับบริจาคเท่ากับเป็นการให้สินบนหนักพนักการเมืองครับกษัตริย์องค์ใดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นฟ้าหญิงฟ้าชายพระเจ้าหลานเธอลูกเธอทั้งหลายแหล่นะราชวงศ์องค์ใดรับบริจาคมูลค่าเกิน 3,000 บาทขึ้นไปจำคุก10ปีถ้ากระทำซ้ำทุกวัน2ทุ่มหลายครั้งติดต่อกันเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตถ้ายังไม่ฟังอีกเอาไปประหารชีวิตขัดกับมาตรา8ยึดทรัพย์ฮะละเมิดไม่ได้เขียนเองมันจะไปขัดยังไงว่ามันไม่มีมาตรา8แล้วญี่ปุ่นมันยังเขียนเลยอ่ะคุณเคยเห็นกษัตริย์ญี่ปุ่นลงข่าว2 ทุ่มมารับเงินมีไหมจากพรรคญี่ปุ่นไม่มี
แล้วเขาก็ไปโชว์ลีดที่ฟันชดตีนครับทุเรศเขาเห็นแล้วปัญญาอ่อนในประเทศนี้แม่งไม่รู้ประชาชนหรือกษัตริย์ปัญญาอ่อนหรือปัญญาอ่อนทั้งประเทศเบอร์ลีดอะไรสิครับโอเคลุงมีคนถามมาบอกว่ามีเพลงประจำตัวของลุงสนามหลวงหรือเปล่าครับยังไงเนี่ยลุงสนามหลวงมีเพลงประจำตัวไหมครับก็ต้องรอวันถวายพระเพลิงสนามหลวงเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรคุณรู้ไหมครับแปลว่าอะไรครับลุงสนามหลวงคือสถานที่สำหรับเผาพระราชวงศ์อ่ะแล้วตอนนั้นเผาพวกที่ไปปราบกบฏกบอนนั่นแหละมันทำให้เสียเพราะว่าจอมพลป.เขารู้ไงเขาสงวนไว้เผาอย่างลำไพพันนีอย่างใครต่อใครเชื้อสายเนี่ยนะสมเด็จย่าอย่างนี้นะแล้วคิวต่อไปไวๆนี่นะพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีดูเสียงก่อนนะครับดูเสียงแล้วก็เสียโอแยกสำนวนนะครับแยกสำนวนคนเราเกิดมาต้องตายครับพระพุทธเจ้ายังตายมึงไม่ตายไงวะฮะจะอยู่โลกโลกขอโทษนะครับคนทุกคนแล้วแต่จะโกรธครับผมก็อ่ะยังไงยังต้องการท่านไปปกครองในอาชีพภาพตอนนี้กระทะทองแดงไฟมันดับบ่อยนะไฟตกลุงโอ้โหเพิ่มกระทะทองแดงไฟมันดับบ่อยครับกังหันใจพัฒนาไปช่วยด่วนโอเคครับคุณลุงครับก่อนที่จะไปไกลไปไกลกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ถึงบางขวางแล้วครับก็ครับพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะครับมิตรรักมิตรรักแฟนคุกไม่ใช่แฟนเพลงนี่แฟนคุกช่วงสงกรานต์ยังไม่ถึงช่วงสงกรานต์ข้าพเจ้าต้องเสด็จประพาสว้ายไม่ใช่ อาจจะไปสแกนดิเนเวียนไปเทือกเขาอันไตคุณลุงจะไปพักผ่อนคุณลุงจะไปพักผ่อนจะไปเทือกเขาอันไตไปเยี่ยมบรรพบุรุษโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับก็ขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากครับที่ร่วมรายการกับเราหลายครั้งนี้มีราโชวาทไหมฮะปิดท้ายก่อนนอนไหมครับไม่ใช่ก็ข้าพเจ้าขอบอกให้ทุกท่านทราบว่าปีนี้เป็นปีมงคลนะเป็นปีมงคลอย่างยิ่งเราจะได้มีกษัตริย์องค์ใหม่แล้วกษัตริย์พระองค์เดิมอยู่มา70ปีสมควรจะสวรรคตได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะมีองค์ใหม่องค์ใหม่นี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะก็อยู่ที่วัคซีนนั่นแหละวัคซีนที่ฉีดประจำมันได้ผลไม่ได้ผลแต่รับรองว่างานนี้ได้ลุ้นนะงานนี้ได้ลุ้นสะใจบรรดาคอสาจิตทั้งหลายแหละก็ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับไม่ว่าเหลืองหรือแดงนะคุณคิดว่าคุณเป็นเหลืองจะรอดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณฝนตกทั่วฟ้านะเป็นหาตายกันทั้งประเทศงานนี้เอาเท่านี้แล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เราก็พักกันสักช่วงหน้าป๋าจอมเนาะมาพบกับช่วงร้องรับทำเพลงนะครับแล้วก็มีมิตรรักแฟนเพลงหน้าซีบอกขอเพลงประจำตัวคุณลุงสนามหลวงมีเดี๋ยวเปิดให้ฟังเราไปทำอะไรให้เขาได้ทำทำใจโอเคครับคอยฟังดูครับพบกันครับผมครับผมไฟเย็นพบประชาชนไม่ไหวจากนี้ต่อไปคงจะไม่
ีคนจน